สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอาจารย์ก้าค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับ M Media Channel Asia นะคะกับเรา2คนอาจารย์กิติแอสโตรก้าวดราก้อนสโตนค่ะทาง M Media Channel Asia รู้ลึกรู้จริงแม่นยำทันสถานการณ์ค่ะและในวันนี้นะคะอาจารย์โอ้โหอาจารย์ก้าวรับโทรศัพท์จากท่านผู้ชมทางบ้านวันหนึ่งหลายสายเลยทีเดียวสายไหมค่ะอาจารย์ก็ตื่นเต้นมากว่าตอนนี้อาจารย์มีส่วนรู้กับกองสลากหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมก็โทรมาสอบถามเยอะมากโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการใช้จ่ายยังไม่มีข้อยกเว้นนะคะโทรมาสอบถามลูกเปิดเทอมค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายเยอะครับก็โทรมาสอบถามหวยกันอาจารย์คะเนี่ยจะให้ตัวไหน1มิถุนายนเนี่ยจะเกรงเลยทีเดียวครับรอบนี้ต้องลงทุนซื้อละท่านผู้ชมทางบ้านบอกเผื่อจะมีโชคมีลาภบ้างเพราะว่าบังเอิญอาจารย์ปู่ท่านเมตตาให้มา2งวดค่ะนะครับก็เข้าติดๆทั้ง2งวดค่ะรางวัลที่1 3ตัว2ตัวนะคะตั้ง2ครั้งเลยแต่คำพูดของอาจารย์ก้าวนะครับก็คือมิกจนเฮงมิกจนเฮงนะคะเป็นสูตรของเราค่ะท่านผู้ชมเราจดลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยมิกจนเฮงคือหมายความว่าชอบตัวไหนเอาไปจับแพะชนแกะผสมกันเอาเองนะคะไปวิ่งไปอะไรเอาเองนะคะอันนี้คือท่านอาจารย์กิติมีความชำนาญมากค่ะในการที่คำนวณสูตรหวยออกมาแล้วก็เป๊ะค่ะไปซื้อก็ไปวิ่งกันก็ถูกกันพอสมควรนะคะเพราะว่าเรามีเสียงตอบรับมาจากการโทรศัพท์มาหาเราเลยทีเดียวค่ะก็มาถามกันเลยทีเดียวว่างวดนี้อาจารย์กิติให้เลขอะไรอาจารย์ให้อาจารย์ก้าวให้เลขอะไรนะคะเราก็ต้องมาฟังกันเลยว่า1มิถุนายนเนี้ยเลขไหนที่มาร้อนแรงมากเด็ดมากเด่นสุดๆอาจารย์ค่ะครับค่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้ใช้วิจารณญาณในการชมวิจารณญาณเพราะว่าอันนี้ก็เพียงแค่สถิติเนาะค่ะนะฮะอีกอย่างหนึ่งขออนุญาตค่ะท่านผู้ชมก่อนจะเสี่ยงดวงเนี่ยต้องล้างหน้ากันให้สะอาดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปดูในกระจกเลยหน้าเราสดใสหรือเปล่าถ้าผ่องใสซื้อได้นะอาจารย์แต่ถ้าหน้าค้ำๆเนี่ยต้องงดการเสี่ยงโชคไว้ละใช่หัวเฮงเราไม่เฮงวันนั้นตื่นมาอารมณ์ดีไปซื้อหวยได้เลยอารมณ์เสียห้ามนะคะอารมณ์เสียห้ามนะมันเป็นเคล็ดลับนะโชคลาภจะวิ่งมาโชคลาภทำหัวเฮงให้ดีใช่ค่ะแล้วมีเลขอะไรบ้างคะอาจารย์โอ้โหเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมก็เอาตามตำราเนาะนี่เราว่าตามตำรานะไม่ใช่ว่าเราอยากให้อะไรก็ให้เราก็พูดตามตำราแล้วกันนะครับหวยวันที่1มิถุนายนปีพ.ศ.2560หวยเนี่ยรางวัลที่1มันจะออกประมาณบ่าย 3:40 กว่านาทีนะครับมันตรงกับวันทางจันทรคติก็คือวันพฤหัสขึ้น7ค่ำเดือน7ปีละกานะครับลัคนาเวลาหวยออกเนี่ยสถิตราศีตุลบ้านเบอร์6ค่ะบ้านเบอร์6อืมค่ะเสวยนักษัตริย์ฤกษ์ที่4จิตรานักษัตริย์เทสาตีฤกษ์ดาวพุธเป็นดาวเจ้าฤกษ์นะค่ะพุธนะคะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้มีลัคนาหวยออกอยู่บ้านเบอร์6ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาว4ค่ะฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะครับพระจันทร์วันนั้นสถิตราศีสิงห์ฤกษ์ที่11ปุรผลคุณีนักษัตริย์เสวยมหัตถโนฤกษ์อังคารเป็นดาวเจ้าฤกษ์อังคารนะคะท่านผู้ชมเป็นดาวเจ้าฤกษ์แล้ววันที่31ก่อนวันหวยออก1วันดาวศุกร์พึ่งยกดาวจันทร์พึ่งยกค่ะแน่ก็ให้เป็นไกด์ไลน์ไว้นะค่ะดูเทปผมเนี่ยกอกลับไปเริ่มต้นฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็กอกลับไปเริ่มต้นฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจับความเอาเองนะครับบางทีผมสรุปให้ก็ไม่ถูกแต่ต้องลองจับใจความตั้งแต่ต้นจนจบนะจะได้ยินอะไรว่าไงได้ยินคนมีดวงนะคะท่านอาจารย์ใช่ใช่ใช่แล้ววันที่พฤหัสเนี่ยเป็นวันหวยออกเนี่ยขึ้น7ค่ำเดือน7ปีละกาเนี่ยออกหวยประมาณบ่าย 3:40 กว่านาทีเป็นยามเสาร์ค่ะยามเสาร์ยามเสาร์เสาร์เนี่ยปีนี้เป็นโลกาวินาศยังไม่พอยามเสาร์เป็นยามกาลกินีวันอีกทั้งหากโอ้โหน่ากลัวนะอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าลัคนาหวยออกอยู่บ้านเบอร์6ค่ะพุธเป็นเจ้าฤกษ์ค่ะพุธคือ4ค่ะยามหวยออกเป็นยามเสาร์ค่ะ7
647นะจ้ะไม่รู้ไม่รู้ดูเอาเองนะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนที่วิธีหาหวยของผมนะค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ขออนุญาตนะคะอาจารย์ใช้แป้งโรยหรือเปล่าคะได้มาเด็ดมากเลยค่อยๆเอาแป้งถูท่านผู้ชมไม่ๆมันเป็นตำราท่านผู้ชมจะโมโหพิธีกรมากเลยใจจดใจจ่ออยู่แล้วเธอมาแทรกเนี่ยไม่ให้ท่านผู้ชมเคร่งเครียดจนเกินไปนะคะเพราะระบบการหมุนเวียนเลือดมันจะทำงานหนักมันจะไม่ใช่ค่ะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพแบบนั้นผู้ชมขาขั้นรายการนิดนึงนะคะจ้าจ้าจ้าขั้นตอนที่หนึ่งฟังไปทุกเทปแอบจดไปเรื่อยๆท่านจะได้สูตรหาหวยไปโดยปริยานะฟังนะหวยออกเดือนมิถุนายนมักมีเลข8ขั้นตอนที่2หวยออกวันพฤหัสมันก็ต้องมีเลข5ถูกไหมขั้นตอนที่3หวยออกขึ้น7ค่ำจะมีเลข4แสดงว่าอะไรเมื่อกี้ลัคนาสถิตราศีตุลบ้านเบอร์6แต่พุธเป็นเจ้าเลิกค่ะ6 4 7มี4เป็นตัวแล้วนะคราวนี้หวยออกขึ้น7ค่ำมีเลข4แล้วนะค่ะแสดงว่า4นี่เป็นไงเป็นเลขที่จะต้องมาแน่นอนอเข้าเป้านะคะเข้าเป้าฟังไว้เลยนะผมไม่ได้ฟันธงนะขั้นตอนที่4หาเลขดับต้องมีคนเฮงอ่ะจ้ะใช่เลขดับนะสังเกตดีๆนะมันจะมี2มี0มี9มี4มี8เห็นไหมเมื่อกี้ขั้นตอนที่1มี8ใช่ไหมค่ะขั้นตอนที่3มี4ค่ะขั้นตอนที่4มี4กับ8อีกแล้วค่ะเห็นไหมแต่มันมี2มี0มี9เข้ามาเพิ่มค่ะ2ก็คือจันทร์เพิ่งยกก่อนวันหวยออกวันนึงมันน่าจะเอามาพิจารณาค่ะ9ต้องมาแน่นอนค่ะท่านอาจารย์เนาะค่ะน่ะว่ากันค่ะเพราะวันนี้อาจารย์9ก็ยังมาเลยค่ะ9ตัวดำๆเนี่ยนะครับค่ะนะมาแน่นอนครับขั้นตอนที่5นะครับเป็นเลขวิ่งสำหรับวันพฤหัสคราวที่แล้วขั้นตอนที่5เนี่ยเข้าเลยใช่ไหมเข้าามี3มี5ใช่ไหมเป๊ะตามนั้นเลยนะฮะอันนี้ขั้นตอนที่5เลขวิ่งนะสำหรับวันพฤหัสนะมี4มี7มี1มี4แล้วค่ะฮะแล้วยามหวยออกเป็นยามเสาค่ะนี่มี7ให้วิ่งอีกแล้วค่ะเสาค่ะเสาคือ7นะคะสัตว์ไทยค่ะมี4มี7มี1ชอบเบอร์ไหนเอาเบอร์นั้นไปวิ่งหรือมิกจนเฮงใช่มั้ยมิกจนเฮงลิขสิทธิ์อาจารย์9ก่อนนะลิขสิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมถ้ามิกจนเฮงต้องมีเราที่เดียวนะคะ Immediate Channel Asia ครับผมขั้นตอนที่6นะครับเมื่อมันมี4ตั้งหลายตัวแสดงว่า4มันเด่นเราก็ไปดูว่าเลขล็อกเนี่ยของวันพฤหัสถ้า4เด่นเนี่ยควรจะจับคู่กับอะไรมันก็จับคู่เอาไว้ตามเลขล็อกนะนี่พูดตามเลขล็อกมี40 47 46 48นะครับชอบอันไหนเอาอันนั้นนะครับนี่ว่าตามเลขล็อกเลขล็อกแล้วก็ผมเม้นเอาไว้นิดนึงก็สังเกตดาว6กับดาว2วันที่31ก่อนหวยออก1วันพึ่งยกค่ะมันพึ่งยกนั้นแล้วก็อย่าทิ้งนะฮะเอาไว้ผสมมิกจนเฮงค่ะมิกจนเฮงจนเฮงครับตอนนี้ผมก็เลยจะมาจับคู่ให้ท่านผู้ชมก็เตรียมตัวจดนะครับเตรียมตัวจดจดไม่ทันก็รีไวท์เทปนะหมวดเลข7ที่บอกว่า7เป็นกาลกิณีของยามหวยออก7เป็นโลกาวินาศของปี2560ด้วยเนี่ยชุดของเลข7เนี่ยนะฮะมันจะมี78 79นะครับมี78 79นะฮะไม่ต้องกลับนะไม่ต้องกลับหรือจะกลับก็ได้แล้วแต่เนาะแค่2ตัวเองเนาะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมี5แน่นอนค่ะรอซื้อไม่รู้เหมือนกันครับป้าไปตามนั้นค่ะเพราะตอนนี้มืออาจารย์ร้อนมากครับแล้วก็ชุดของเลข4เมื่อกี้ชุดเลข7มี2ตัว7 8 7 9ชุดของเลข4มี1 4 4 4 4 0 4 2 4 5 4 5นี่ลดอาจารย์9ป่ะค่ะแน่นะนะ4 5ลดอาจารย์ใช่นะครับชุดเลข2ที่บอกว่า2เนี่ยเพิ่งยกเมื่อวานนี้ไม่อยากทิ้ง
ก็ลองดู2662060220นะ2662060220นี่คือชุดของเลข2ลองซื้อดูนะครับนะฮะแล้วก็ชุดของเลข6ชุดของเลข6 6006นะ2662แค่นี้เองถามว่าให้ตั้งเยอะตั้งแยะจะซื้อไหวเหรอไหวครับคุณซื้อสมมุติว่าคุณซื้อตัวนึง101จ่ายเท่าไหร่นะไม่แน่6,000101จ่าย 6,000 นะครับคุณซื้อทั้งหมดเนี่ย10กว่าตัวเองเออใช่มั้ย 60,000 สิ101จ่าย 60,000 เออ101จ่าย 60,000 ใช่มั้ยก็คือบาทละ6บาทละ6 600ก็คือบาทละ60บาทใช่มั้ยเออเลขท้าย2ตัวเนาะรู้แต่ลอตเตอรี่ใบละ80ถึง100นี่คือผมก็ไม่ได้หน่วยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาโทรมากระจังเลยจะบอกว่าวันนี้ออกอะไรก็เลยเอาเลขมาให้ดูซื้อหมดนี่นะคุณเชื่อไหมคุณก็ยังเหลือกำไร100คูณ100เนี่ยนะคุณเพิ่งลงทุนไปกี่ตังค์แต่ได้มาที 6-70,000 นะฮะหรือแม่ก็ไปซื้อลอตเตอรี่เกิดถูกเลขรางวัลที่1 6ล้านขึ้นมาก็สุดจะคุ้มขั้นตอนต่อไปนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตแทรกรายการท่านอาจารย์นิดนึงจ้ะคือการจะเสี่ยงโชคให้ถูกเนี่ยมันต้องมีหัวใจที่คิดว่าเราจะต้องได้ด้วยหัวใจจะต้องเย็นฉ่ำเลยนะคะท่านอาจารย์อันนี้เอามาตรฐานของเราเคยถูกมาค่ะถูกติดกันสี่งวดใจจะเย็นชื้นเลยค่ะท่านผู้ชมขาฝันก็ต้องฝันในสิ่งที่ดีด้วยนะคะถ้าฝันเลื่อนๆนี่ไม่น่าจะมีโอกาสครับนะคะในสิ่งที่เป็นมงคลก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะทำสมาธิถ้ากินเจได้ดิ่งดีกินเจไม่ได้กินมังสวิรัติหรือไม่ก็เจเขียเออนะเจเขียก็ยังดีนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณนะยกเว้นละเว้นเนื้อสัตว์สวดมนต์ไหว้พระทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะฮะทำใจล่มนะครับซื้อหินยูนักไฮซื้อหินโรสควอตอาจารย์ก้าไปใช้กระตุ้นโชคเรียกทรัพย์แบบเทพทันใจเดินออกไปซื้อหวยเลขอาจารย์กิตติรวยแน่นอนคือเราต้องขออนุญาตพูดนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตพูดให้ฟังเลยจริงๆว่าในเรื่องของความเชื่อโอเคมีแต่ในเรื่องของพลังในการกระตุ้นก็ต้องมีต้องมีเรียกมันมาก่อนค่ะใช้อะไรที่มันไปส่งเสริมเนี่ยมันได้แน่นอนใช่ไม่งวดไหนก็งวดหนึ่งคือยังไงก็ต้องเข้าค่ะว่าอาจารย์ทำหินมาจนป่านนี้นะคะครับคือผลตอบรับก็คือลูกค้าเฮงสุดโทรมาจนชินแล้วว่าชินอีทกันสนั่นรับโทรศัพท์กันทั้งที่ขับรถก็คือลูกค้าเฮงอะค่ะตอนอาจารย์ทำล้างพลังด้านลบเนี่ยนะอาจารย์ก็คิดเสมอว่าจะต้องส่งพลังที่ดีๆเนี่ยให้กับทุกคนเลยที่มีจิตศรัทธาที่มาบูชาฝ่ายชายบูชานะคะเพราะตรงนี้ไปแก้ปัญหาในเรื่องของการเงินเขาได้จริงๆหากมีโชคมีลาภมาก็ต่อยอดชีวิตต่อรอดยอดลมหายใจเราไปได้เยอะเลยทีเดียวถูกต้องครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะอาจารย์ก็ไม่รู้จะหาวิธีช่วยท่านผู้ชมยังไงก็ต้องมีหินมีเบอร์โทรศัพท์นี่แหละในสิ่งที่อาจารย์มีความรู้ตรงนี้นะค่ะก็ใส่พลังกันไปเต็มๆพลังด้านบวกนะคะถูกแล้วก็ถูกหวยค่ะอาจารย์กิตติแล้วอย่าลืมเอาเงินที่ได้ไปทำบุญและเอาเงินเนี่ยมาซื้อหินกระตุ้นโชคเรียกทรัพย์เรียกลาภนะครับจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับจะอยู่กับเราตลอดไปอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้มันที่เสริมดวงติดตัวเรานะคะเป็นขวัญกำลังใจให้เราแหละตรงนี้จะได้ถูกทุกงวดไงพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงพลังของหินก็มีจริงเราไปที่ฐานขอนะคะเพราะเราโปรแกรมในเรื่องของพลังงานดีๆให้กับหินไปแล้วแล้วส่งต่อไปถึงคุณเนี่ยคุณก็ไปโปรแกรมในสิ่งที่คุณอยากได้กับหินอีกครั้งหนึ่งคืออธิษฐานจิตอธิษฐานเลยว่าคุณอยากได้อะไรเนี่ยแต่ไม่เกินความสามารถเอาหินทำท่าไหนนะอาจารย์เอาหินมาทำท่าไหนบางคนขออาจารย์ยังไงนะทำท่าไงก็คือใส่ข้อมือข้างซ้ายจะใกล้กับหัวใจนะคะเขาจะสื่อสารหัวใจได้ดีเลยใส่ข้อมือข้างซ้ายแล้วเราก็อธิษฐานเอานะคะค่ะก็ใครมีดวงมีโชคมีลาภมีสมาธิที่ดีเนี่ยก็จะประสบกับความเฮงๆกันไปทั่วหน้าเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ
ทำใจไว้ครึ่งหนึ่งนะท่านยังไม่ได้ซื้อหินอาจารย์ก้าวไปเนี่ยไม่รับผล 100% นะค่ะถ้าซื้อหินอาจารย์ก้าวไปแล้วเนี่ยคือการันตี 100% ว่าถูกหวยรวยเบอร์แน่นอนนะครับถูกต้องค่ะถูกต้องเลยจะมีโชคมีลาบเดินมาหามีสิ่งที่ดีๆเดินมาหานะคะต้องลองใช้ดูนะคะท่านผู้ชมครับการันตีครับงั้นวันนี้ก็ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับโชคดีถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนครับสวัสดีครับ